ก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องเอามาเป็นเรื่องวิปัสสนาโดยเฉพาะนะใครทำวิปัสสนาแล้วสุขภาพกายสุขภาพจิตไม่ดีถือว่าไม่ถูกต้องสุขภาพกายสุขภาพจิตต้องดีขึ้นเรื่อยๆแต่เราก็ไม่ประมาทนะไม่ประมาทนะเพราะว่าช่วยบางส่วนบางสิ่งบางส่วนที่มันละเอียดซับซ้อนที่เราไม่มีประสบการณ์เราก็ต้องอาศัยคนที่เขารู้กว่ามาช่วยดูนะเพื่อความปลอดภัยรอบด้านก็ในเรื่องของการวิปเจริญวิปัสสนาที่ว่าให้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีก็เพราะว่าวิปัสสนาแปลว่าอินไซต์คือหมายความศึกษาเข้าไปข้างในค้นคว้าเข้าไปข้างในให้ละเอียดลึกที่สุดเท่าที่สติปัญญาและประสบการณ์เรามีนะคนที่เรียนรู้วิชาไหนแล้วก็จะชำนาญวิชานั้นลึกลงไปเรื่อยๆเช่นเป็นวิชาเกษตรนี่เรื่องของการดูแลต้นไม้อะไรก็ถ้าคนนั้นเป็นเกษตรมาก่อนพอมาทำวิปัสสนาก็จะค้นพบในเรื่องการเกษตรได้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นถ้าคนนั้นเป็นหมอเรามาปฏิบัติวิปัสสนาก็จะค้นพบในอะไรใหม่ๆที่หมอทั่วไปเขาค้นไม่พบด้วยเพราะเซนส์เขาจะลึกกว่าถ้าเป็นนักกายภาพบำบัดที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนพอมาปฏิบัติก็จะค้นพบวิธีการใหม่ๆเพิ่มขึ้นถ้าเป็นนักธุรกิจมาก่อนถ้าปฏิบัติวิปัสสนาถ้าเข้าใจวิปัสสนาก็จะรู้วิธีทำธุรกิจได้เหนือคนอื่นอันนี้คือวิปัสสนามันจะช่วยนี่หมายถึงว่าทำอย่างถูกต้องนะถ้าทำไม่ถูกต้องก็หมายความว่าไม่ก็จะไม่ค้นพบอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละบางทีอาจจะแย่กว่าเดิมเพราะนั้นเรื่องถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญเรื่องถูกต้องมันจะต้องนับตั้งแต่ตามระดับคือการรักษาระเบียบวินัยกฎเกณฑ์เรียกว่าศีลและความตั้งใจที่จะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังเรียกว่าสมาธิแล้วก็มีความละเอียดถี่ถ้วนในการปฏิบัติในเรื่องต่างๆที่เรานำเสนอมาการตามดูอิริบุตรเล็กอิริบุตรใหญ่อิริบุตรน้อยการตามดูความรู้สึกหยาบกลางละเอียดอะไรเนี่ยให้ละเอียดตึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นรายละเอียดของกายของใจมากขึ้นอันนี้เรียกว่าปัญญาซึ่งปัญญาตัวนี้มันจะพัฒนาเป็นวิปัสสนาวิปัสสนาเพราะว่าเห็นแจ้งเห็นชัดเห็นลึกเห็นต่างเห็นกว้างเห็นละเอียดคือวิปัสสนาเนี่ยในส่วนทั้งรูปทั้งนามในส่วนรูปส่วนใหญ่สิ่งต่างๆที่เป็นภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วยรูปเนี่ยรูปในที่นี้ไม่ใช่รูปทางกายอย่างเดียวนะแม้แต่รูปของนามรูปคือรูปของความคิดเนี่ยก็จะรู้ด้วยว่ามันเริ่มต้นยังไงมันตั้งอยู่ยังไงมันดับไปยังไงความคิดความโลภมันเริ่มต้นยังไงตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงความโกรธมันเริ่มต้นยังไงตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงความหลงเริ่มต้นยังไงตั้งอยู่ยังดับไปตัวสติปัญญาที่เราฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะไปรู้นะแต่ต้องฝึกฝนให้มันรู้ทีละนิดทีละนิดแต่ถ้าเราไม่ฝึกฝนในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็การค้นพบตัวเองในระดับต่างๆหรือความง่วงเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรดับไปยังไงแต่ส่วนใหญ่ไปง่วงซะแล้วนี่แสดงว่าเราไม่รู้มันเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่เราก็ไม่รู้มารู้ตอนที่มันง่วงแล้วเนี่ยหรือความขี้เกียจเราก็ไปรู้ตอนมันเบื่อมันขี้เกียจแล้วแต่ความขี้เกียจมันเริ่มต้นยังไงเราไม่เห็นมันตั้งอยู่ยังไงเราก็ไม่เห็นแต่มันมาเห็นตอนที่มันขี้เกียจเสียแล้วเนี่ยนี่เขาเรียกว่าการรู้เท่าทันของเราไม่พอนะหรือความปวดเมื่อยร่างกายอย่างเงี้ยเดินไปมันปวดเมื่อยเนี่ยความจริงปวดเมื่อยมันก็เริ่มต้นตั้งแต่แรกที่เราเดินแล้วแต่เราไม่ได้สังเกตไม่ได้ศึกษาเราจะรู้ว่ามันปวดเมื่อยก็แต่เมื่อเราปวดเสียแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไม่ได้เติมตัวศึกษาซึ่งเราจะเห็นว่าวิปัสสนาถ้าทำถูกต้องเนี่ยมันจะ
มันจะไม่เข้าไปสู่ทางตันของเวทนาแต่ละตัวมันจะเข้าไปไม่ไปสู่ทางตันของกิเลสตัณหาเพราะมันรู้ตั้งแต่ต้นอย่างไฟเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นมันเกิดยังไงเราป้องกันมันก็ไม่ไหม้ใช่ไหมป้องกันว่าถ้ารั่วสายไฟเก่ามันจะเป็นเหตุให้ช็อตแล้วก็เปลี่ยนมันเสียหรือว่าการใช้เตามันจะเป็นเกิดให้ไหม้เราก็รู้วิธีเขาก็จะบอกจะเตือนว่าทำนี้มันจะไหม้มันจะช็อตนะเราก็ระวังไม่ให้มันเกิดมันก็ไม่เกิดหรือบางครั้งมันเผลอมันทําท่าว่าจะผิดปกติเงี้ยเราไปจัดการออกซะก่อนก็ตัดต้นเหตุได้นะบางคนตั้งกาน้ำเอาไว้แล้วก็ไปทำเรื่องอื่นทำจนเพลินเอาลืมนึกขึ้นกลับมากาละลายหมดเตาช็อตไฟช็อตหรือบางทีตั้งหม้อข้าวตั้งแก๊สเอาไว้กลับมาปรากฏว่าไฟไหม้หม้อหมดหรือทีแถมไหม้ก็เพราะว่าเราความเพลินความเผลอประมาทนี่ที่เป็นวัตถุนะมือแม้แต่เปิดน้ำเอาไว้เนี่ยเราเปิดไว้สักพักเดี๋ยวว่าจะไปทำเดี๋ยวจะกลับมาปิดเอากลับมาที่ในน้ำล้นเบื่อบะในห้องใช่ไหมหรือบางทีเปิดไฟทิ้งเอาไว้ว่าเดี๋ยวถึงเวลาจะปิดเอาเลื่อนไม่ได้ปิดทิ้งไฟไว้ทั้งคืนอย่างลักษณะเนี้ยภายนอกเราจะเห็นได้บ่อยๆนะความที่เราประมาทนะงั้นการปฏิบัติวิปัสสนาก็เช่นเดียวกันมันจะทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดประหยัดมากที่สุดหรือแม้แต่คนขับรถถ้าเป็นวิปัสสนาแล้วก็จะขับได้รถก็จะเบารถไม่เสียง่ายเพราะเรารู้จักจังหวะผ่อนหนักเบาอะไรคือมันจะไม่ทำไปตามความอยากเหมือนเมื่อก่อนถ้าเกิดเมื่อก่อนก็พืดพลาดไปเลยเวลาจะขึ้นจะลงก็เหยียบมะลึงพึ่งพืชอย่างเงี้ยรถก็จะเสียบ่อยอามาก็จะดูจุดนั้นด้วยคนที่เป็นวิปัสสนาก็การขับรถก็จะเบาแล้วก็นิ่มการเข้าออกตัวเลยนิ่มนวลเพราะว่ามีสติในการกับรถก็จะไม่เสียง่ายหรือรถก็จะใช้ได้นานการดูแลเอาใจใส่การตรวจเช็คสภาพการดูแลเครื่องอะไรเนี่ยคือเป็นปฏิบัติวิปัสสนาไปหมดอะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะเราก็จะปฏิบัติตอนมาทำนั่นแหละแต่ตอนเวลาไปเกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเราทิ้งไปเลยทิ้งวิปัสสนาไปเลยอันนี้คือเขาเรียกมันยังไม่เป็นวิปัสสนานะถ้าวิปัสสนาจริงเนี่ยมันจะเข้าไปโคเวอร์หรือเข้าไปประยุกต์เข้าไปกับทุกเรื่องของชีวิตอะชีวิตก็จะดีขึ้นในแง่ของการดูแลการจัดการอันไหนเหมาะอันไหนสมอันไหนควรมันจะชอบสั้นกระทัดรัดชัดเจนแล้วก็ตรงเป้าหมายอันไหนมันยืดเยื้อเสียเวลายุ่งยากเป็นทุกข์ยุงลังตัดออกนั่นคือลักษณะของวิปัสสนาปัญญาความเบาก็เกิดขึ้นความลุงลังมันก็น้อยลงใช่ไหมแต่ถ้าไม่เกิดปัญญาตรงนี้ปั๊บมันก็ความลกลุงลังก็ยังเหมือนเดิมวิปัสสนามันก็ไม่ได้ผลตรงนั้นนะฮะนั้นเองการปฏิบัติกรรมฐานในทางที่ถูกชีวิตมันก็จะเบาขึ้นสบายขึ้นความสงบสุขขึ้นเรื่องก็จะน้อยลงเพราะเรารู้ว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตเนี่ยมันไม่มีใครช่วยกันได้ในแง่ของจิตใจทุกคนต้องช่วยตัวเองนะแต่เราจะช่วยกันได้บางเรื่องแต่ว่าก็เรื่องที่เขารับได้เรื่องไหนเขารับไม่ได้เขาไม่พร้อมที่จะรับการช่วยเหลือจากเราก็ต้องปล่อยเขาไปตามกรรมเราพยายามจะช่วยแล้วเดี๋ยวเขาไม่รับเราก็ปล่อยเขาไปเพราะนั่นคือกรรมของเขาไม่ใช่ความโหดร้ายของเราเพราะบุญกรรมของแต่ละคนทำมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนั้นบุญกรรมของเราทำมาอย่างนี้เราก็ต้องรักษาของเราให้ดีที่สุดถ้าเราจะไปแบ่งปันให้คนอื่นมากมายมันก็ไม่พอเราก็เป็นหนี้อีกนะนั้นวิปัสสนามันจะสอนให้เราใช้ชีวิตที่ละเอียดขึ้นประณีตขึ้นระมัดระวังขึ้นทุกฝีก้าวทุกการกระทำทุกคำพูดซึ่งมันก็ดูเหมือนยากนะแต่ถ้าเราศึกษาจริงมันก็ไม่ยากหรอกมันก็จะได้อานิสงส์ชีวิตของเราเบาพร้อมมีความละเอียดประณีตนั้นในเวลาเราปฏิบัติให้สังเกตตั้งแต่ก้าวแรกถึงก้าวสุดท้ายอามาก็จะดูคนตรงที่ผู้ปฏิบัติ
ป็นวิปัสสนาแล้วชีวิตก็จะเปลี่ยนไปจากการเร็วเป็นจากการเดินเร็วเป็นเดินช้าจากการเดินเกะกะเป็นเดินนิ่มอะไรทำนองนี้จากการทำอะไรที่ดังคลุมครามก็จะเบาลงจากการพูดที่เสียงเคยดังลั่นก็จะเสียงซอฟเสียงนุ่มลงมันก็จะเปลี่ยนไปนะอันนี้คือการสังเกตตัวเองนะแต่ถ้าหากว่าการปฏิบัติวิปัสสนาลักษณะการสังเกตตัวเองยังไม่เกิดเนี่ยวิปัสสนาก็ยังไม่เกิดเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนนะแต่เป็นเรื่องที่เรานึกไม่ถึงเดี๋ยวบางครั้งเพราะความเคยชินมันสูงอะนะความเคยชินมันสูงมากเอฟเดี๋ยวตอนกลับมาอุดรูแทงที่เราเปิดเอาไว้นะก็จะเปิดน้ำใส่วันนี้น้ำแทงนี้ก็จะหมดแล้วนั้นเองก็ในการปฏิบัติวิปัสสนานั้นมาอยากจะทำให้มันถูกต้องแล้วจริงจังได้ผลนะพอจะไม่เน้นจำนวนไม่เน้นปริมาณแต่จะเน้นคุณภาพของคนเพราะถ้าเน้นคุณภาพเนี่ยเราก็ได้คุณภาพด้วยถ้าเน้นปริมาณเราก็จะเหนื่อยด้วยนะแต่ถ้าเราเน้นคุณภาพเราจะเหนื่อยน้อยจะได้ประโยชน์มากงานก็มีคุณภาพเพราะนั้นเองในจุดนี้เราจำเป็นต้องมีการพัฒนานะมีการพัฒนาหมายถึงว่าเราเคยเป็นอย่างไรก็ให้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้ามันแย่กว่าเดิมเนี่ยมันไม่พัฒนามันเสียเวลาเสียทรัพย์สินเสียอะไรหลายอย่างมันก็เกิดขึ้นดังนั้นขอให้เก็บรายละเอียดเท่าที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเก็บได้เก็บรายละเอียดในการเคลื่อนการไหวการไปการมาการกินการดื่มการลุกการย่างการนั่งการเดินการพูดการคุยอะไรเนี่ยถ้าหากว่าเป็นชาวบ้านทั่วไปเราไม่ได้ไปพูดถึงสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาอยู่กับความเคยชินนะแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องต่างจากชาวบ้านนะชีวิตของเราละปรปฏิปทาชีวิกาเมปปชีเตนะอภินังปัจเวคิตภังเรามีเพศมีความเป็นอยู่มีวัยมีการปฏิบัติต่างจากคนอื่นแล้วการกระทำใดๆของผู้ปฏิบัติต้องเปลี่ยนแปลงต้องดีขึ้นว่างั้นเถอะพิจารณาอย่างนั้นอยู่เป็นนิดเราก็จะการปฏิบัติชีวิตการปฏิบัติเราก็จะก้าวหน้านะก้าวหน้าขึ้นดังนั้นวันนี้ผู้ที่เก็บอารมณ์โยมพิมพ์ก็ยังเก็บอารมณ์อยู่เหมือนเดิมเลยนะจนกว่ายายนันจะออกเธอถึงจะออกได้เพราะอะไรเพราะจะได้ฝึกวิชาเพราะบางทีเดือนหน้าเนี่ยเธออาจจะต้องไปช่วยหลวงพ่อที่กรุงเทพนะแล้วก็ในแง่ของท่วงท่าเนี่ยต้องไปเรียนรู้ไปฝึกไปทำให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้เอาไว้ใช้ถูกต้องแล้วก็การฝึกการออกกำลังกายช่วงเช้าอย่างที่เราทำกันเนี่ย ก็ทำให้ถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันได้อานิสงส์แก่ตัวเราเองแต่ถ้าเราทำคล่องแล้วถูกแล้วเนี่ยการที่จะไปบอกคนอื่นมันก็ง่ายมันก็ถูกต้องแต่เราก็ยังไม่อานิสงส์กับเองเราก็ยังไม่คล่องเราก็ยังไม่ถูกเราจะไปแนะนำคนอื่นมันก็ ไม่ได้อานิสงส์ไม่ได้ประโยชน์เราก็จะต้องพูดถึงประโยชน์ในสงฆ์ให้ชัดเจนด้วยว่าท่านี้เพื่ออะไรท่านี้เป็นอย่างไรศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ต้องสังเกตตัวเองด้วยที่เราทํามาเนี่ยร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไหมอารมณ์เรามีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นไหมเพราะเวลาเราไปถ่ายทอดให้คนอื่นเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงอนิสงส์และประโยชน์ของสิ่งนี้ให้เขาเห็นชัดก่อนว่ามันดีอย่างนี้นะคือเราต้องสัมผัสด้วยสิ่งนี้ด้วยตัวเองแล้วถึงจะพูดได้ถูกนะแต่เราไปพูดโดยที่เราไม่สัมผัสตัวเองก็พูดไม่ถูกเหมือนกันอันนั้นเองก็อันไหนที่จะมาเห็นประโยชน์นะก็จะสนับสนุนเรื่องนั้นเพราะว่ามันเป็นประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่และสิ่งใดที่จะมารู้และได้รับคนอื่นก็จะต้องได้รับด้วยนะเพราะเราเป็นคนของสาธารณะเพราะเราอยู่ด้วยผลประโยชน์และอยู่ด้วยการเสียสละของสาธารณะเราก็ควรจะ
เรียกอะไรคืนคืนกำไรคืนหนี้ให้กับสาธารณะคนทั่วไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราจะไม่เป็นหนี้แต่ถ้าเราไม่คืนกำไรนี้ให้แก่สาธารณะเนี่ยเราก็ตกอยู่ในสภาพที่เป็นหนี้ได้อันนี้คือส่วนที่เราสามารถเปลื้องหนี้บุญคุณของสาธารณะที่ให้แก่เราที่เขาบริจาคที่เขาเสียสละเขาสมทบอะไรมาทุกบาททุกสตางค์เนี่ยถ้าเราไม่คืนให้กําไรนี้ให้แก่สาธารณะเราก็ตกในสภาพที่เป็นหนี้ซึ่งเราอาจจะต้องได้รับวิบากกรรมต่อไปถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังนะฉะนั้นก็ขอให้เราฝึกฝนคือในช่วงที่เราฝึกฝนเนี่ยต้องทําให้เต็มที่แล้วทําให้ถูกต้องเพื่ออะไรเพื่อที่คืนกําไรนี้ให้แก่ผู้อื่นอย่างน้อยก็เริ่มจากพี่จากน้องจากลูกหลานคนใกล้ชิดของเราไปก่อนเหมือนเนื้อร้อยเป็นสนามฝึกของเรากับบุคคลเหล่านี้เป็นสนามฝึกของเราพอเราชํานาญกับบุคคลเหล่านี้เขาได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ไอ้การที่จะให้คนอื่นต่อไปก็ไม่ยากละเพราะชีวิตนั้นต้องอยู่ด้วยการให้ไม่ใช่อยู่ด้วยการเอาถ้าอยู่ด้วยการเอาในชีวิตมันจะทึบมันจะหนามันจะหนักลงไปเรื่อยๆแต่ชีวิตอยู่ด้วยการให้มันจะเบาพอมันเบามันก็จะลอยสูงขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนอากาศถ้าอากาศนั้นมันสกปรกอากาศมันก็จะหนาทึบมันก็ตกลงดินแต่อากาศถ้ามันสะอาดมันก็จะเบามันพระอาทิตย์มันเผาน้ำที่ขุ่นข้นเค็มให้เป็นอากาศที่สะอาดและลอยเบาขึ้นไปสู่เมฆแล้วเป็นตกมาเป็นน้ำฝนที่สะอาดในธรรมชาติมันก็สอนเรานะแต่เมฆหมอกอันไหนหรือดินน้ำอันไหนที่มันสกปรกมันก็จะลงไปสู่ที่ต่ำแล้วก็พระอาทิตย์เปรียบเสมือนความเพียรคอยเผาสิ่งที่สกปรกนั้นให้สะอาดความเพียรนี่เหมือนกันคอยเผาใจเผากิเลสเผาอาสวะของเราที่สกปรกเนี่ยให้สะอาดให้ลอยตัวขึ้นมาเป็นคุณธรรมเป็นลอยตัวขึ้นมาเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นวิมุตติสูงขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะนี่คือธรรมชาติภายในนะมันก็ไม่ต่างจากธรรมชาติภายนอกถ้าเรามองออกโลกนี่มีพระอาทิตย์เป็นตัวทําลายเผาผลาญสิ่งที่สกปรกชั้นใดความเพียรที่เราทําต่อเนื่องเนี่ยมันก็เป็นตัวทําลายเผาผลาญกิเลสชนิดต่างๆที่มันสกปรกเนี่ยให้กลายเป็นจิตที่สะอาดเหมือนพระอาทิตย์เผาผลาญสิ่งสกปรกในพื้นโลกเนี่ยให้เป็นเมฆหมอกที่สะอาดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ตกมาเป็นฝนให้เราอาบได้กินได้เนี่ยก็อาศัยกำลังของพระอาทิตย์นะความเพียรของเราเหมือนกัน ถ้าเราทำอยู่เป็นประจำทำให้ถูกต้องเนี่ยมันก็ทำหน้าที่เผาผลาญความสกปรกลุกลุงลังของกิเลสตัณหาอุปาทานของกายของจิตของเราเนี่ยให้สะอาดเป็นญาณทัศนะเป็นวิปัสสนาญาณสูงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทำความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำพระพุทธเจ้าท่านตรัสความเพียรเป็นสิ่งที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ว่าความตายแม้พรุ่งนี้นะหิโนสังขารันเตนะมหาเสนามัจจุนานะไม่มีใครรู้ในพวกนี้มัจจุราชจะมาถึงเราได้เอวังวิหาริมาตปิงอโหรัตตมตันทิตังตังเวพระเทกรัตโตดิสันตุอติคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่อับไม่จนไม่ขัดสนไม่ขับแค้นไม่เป็นทุกข์ถ้าทำความเพียรอยู่เป็นประจำนะ ดังนั้นมาทำอะไรทุกอย่างมาว่าทำความเพียรทั้งหมดแต่ว่าทำด้วยความประมาทขาดสติไม่ถือว่าเป็นความเพียรนะแต่ทำอะไรด้วยความมีสติสมาธิสัมปชัญญะถือว่าเป็นความเพียรตลอดเวลาให้จำตรงนี้เอาไว้ว่าทำแล้วก็ตามที่มีสติสัมยะค่อยเป็นค่อยไปชัดเจนถูกต้องโปร่งใสเป็นความเพียรตลอดเวลาแต่ทำอะไรถึงแม้จะทำความเพียรอยู่ก็ตามแต่ทำด้วยความประมาทขาดสติความเพลินความเผลอความสนุกทำไปคุยไปเล่นไปอะไรเนี่ยโดยขาดสติก็ถือว่าไม่ใช่ความเพียรถือเป็นความไร้สาระตรงนั้นนะอันนั้นก็พยายามนะช่วงนี้เพราะอาจจะกลับมาสายหน่อยไม่จะให้พ่อใหญ่ไปส่งเพื่อตรวจสุขภาพเนาะตรวจเครื่องเช็คเครื่องสมควรเวลากลับลาพร้อมกัน